ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงถามมือเก๋ากับโครงการ Your First Stock ค่ะวันนี้ที่น่าพาทุกท่านมาอยู่ที่บริษัทหลักทรัพย์กสิกรนะคะมาพูดคุยกันกับกูรูมือเก๋าของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือพี่กวีชูกิจเกษมรองกรรมการผู้จัดการสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรนั่นเองค่ะพี่วีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต้องบอกว่าพี่วีเนี่ยถือว่าเป็นซุปตาร์นักวิเคราะห์หนึ่งท่านไม่ขนาดนั้นครับหลายๆคนกำลังอยากจะแบบอยากจะรุมเข้ามาต่อยรุมขอความรู้ดีกว่านะคะเพราะว่าพี่วีเนี่ยจะแนะนำตลอดเลยว่าสำหรับใครที่อยากจะสร้างความมั่งคั่งเนี่ยให้ค่อยๆมาเริ่มลงทุนในตลาดหุ้นใช่ครับแต่ต้องอยู่บนหลักการที่ถูกต้องด้วยถูกต้องใช่ไหมก่อนที่จะไปพูดถึงหลักการค่ะพี่วีทีนี้ขออนุญาตให้พี่วีฉายภาพใหญ่ๆให้ฟังก่อนละกันเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าใครหลายๆคนมักจะบอกว่ามันไม่น่าจะใช่ตลาดที่จะสร้างความมั่งคั่งได้ง่ายๆแล้วมั้งพี่วียังคิดอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าแล้วจริงๆแล้วภาพหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงบ้างคะตลาดหุ้นทุกประเทศทั่วโลกนะครับผมว่ามันสร้างความมั่งคั่งได้หมดแหละไม่ว่าใครจะมีความรู้สึกว่าประเทศไทยเศรษฐกิจมันจะย่ำแย่หรือเปล่าในระยะยาวนะครับขีดความสามารถในการแข่งขันของเราจะแย่ไหมผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คุยกันทุกประเทศแหละนะครับว่าแต่ละคนก็เริ่มมีขีดความสามารถที่แย่ลงนะครับไม่ว่าประเทศใดประเทศหนึ่งมันขึ้นอยู่กับมุมมองแต่ละคนนะครับแต่ว่าการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณต้องซื้อหุ้นมันทุกวันคุณต้องซื้อหุ้นมันตลอดเวลานะครับยามใดที่มีความรู้สึกว่าหุ้นแพงเราก็ไม่ควรจะต้องเข้าไปซื้อยามใดที่เราคิดว่าตลาดหุ้นมันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐานเมื่อเทียบกับภาวะเศรษฐกิจผมว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีในการที่เข้าไปซื้อเหมือนกันเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นทุกตลาดมันมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าคุณต้องหาโอกาสมาให้เจอตลาดหุ้นไม่ตลาดหุ้นของประเทศที่ไม่ดีมันก็จะมีโอกาสของมันแหละเพราะไม่นั้นพวกนักลงทุนต่างประเทศที่แบบมีชื่อมีเสียงอ่ะทำไมเขายังไปลงทุนหุ้นประเทศแบบแถบลาตินอเมริกากันอยู่ไงเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องเอ่ยนามก็ได้นะครับนักลงทุนแบบที่เป็นฟันเมเนเจอร์ใหญ่ก็ยังอุตส่าห์ไปลงทุนในตลาดอย่างแอฟริกาเลยด้วยซ้ำแสดงว่าเขาก็เห็นโอกาสที่ถึงบอกว่าประเทศนั้นก็ยังดูไม่ค่อยดีนี่แต่เขาเห็นโอกาสเพราะผมเชื่อว่าประเทศไทยเองก็มีโอกาสนะครับผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมานะครับความวุ่นวายทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมามันทำให้ขีดความสามารถของเราลดลงแต่เมื่อใดก็ตามถ้าสมมติว่าเรามีระบบการเมืองที่นิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็จะทำให้เรามีความสามารถศักยภาพมากเพียงพอที่จะพัฒนาประเทศไปได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าอย่าลืมนะครับถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่แบบดูเหมือนล้าหลังไม่ใช่ล้าหลังสิคนอื่นเขาเริ่มพัฒนามาแข่งกับเราได้มากขึ้นเนี่ยแต่อย่าลืมว่าประเทศไทยเรามีรีซอร์สค่อนข้างเยอะมีทรัพยากรธรรมชาติมีทรัพยากรเยอะมากการท่องเที่ยวของเรายังคงเป็นสิ่งที่ทุกคนมองว่าเป็นอันดับหนึ่งเป็นอันดับแรกต้นๆของโลกเลยนะครับเรื่องของธุรกิจบริการอย่าลืมนะคนไทยเราเก่งมากในเรื่องของบริการนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจพวกนี้ก็ยังหาคนที่จะแซงไทยลำบากอยู่กันเพราะเรามีจุดเด่นของเราอยู่นะครับจุดเด่นเหล่านี้แหละคือโอกาสของประเทศไทยที่จะก้าวกันต่อไปในอนาคตคราวนี้เรามาดูภาวะเศรษฐกิจกันบริภาพกว้างๆนิดนึงว่าเวลาเราจะกลัวว่าเศรษฐกิจมันจะบับเบิ้ลไหมนะครับหลายคนก็จะกลัวว่าพอถึงจุดหนึ่งอย่างตลาดหุ้นขึ้นมาเยอะๆนะครับหลายเป็น100เป็น 300-400% เนี่ยมันเข้ามาถึงจุดที่อิ่มตัวแล้วหรือยังนะครับมันมีปัจจัยที่เราอาจจะเข้าไปดูได้นะครับว่าเศรษฐกิจเข้าสู่บับเบิ้ลแล้วนะครับอันแรกนะครับที่อยากจะให้ดูก็คือเรื่องของเงินเฟ้อเงินเฟ้อเนี่ยถ้าเงินเฟ้อต่ำๆอยู่ยังไม่ต้องกังวลซึ่งบ้านเราตอนนี้ก็ยังถือว่าต่ำอยู่บ้านเรายังถือว่าค่อนข้างต่ำนะครับเงินเฟ้อต่ำๆไปสังเกตดูในหลายๆประเทศทั่วโลกเงินเฟ้อต่ำๆมักจะไม่มีภาวะบับเบิ้ลภาวะบับเบิ้ลมันจะเกิดตอนเงินเฟ้อต่ำได้อย่างไรเพราะเงินเฟ้อต่ำก็มันหมายถึงราคาสินค้ายังขึ้นไม่เยอะแต่ภาวะฟองสบู่หรือบับเบิ้ลคือในระดับราคาสินค้าขึ้นไปเยอะงั้นเงินเฟ้อตัวแรกที่คุณหมอก็คือถ้าเงินเฟ้อขึ้นไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งระยะหนึ่งไม่ใช่ว่า 3-4 เดือนนะขึ้นเป็นปีละขึ้นมาเรื่อยๆอันเนี้ยเราต้องเริ่มวิตกกังวลว่ามันจะเกิดภาวะฟองสบู่หรือเปล่านะครับอันนั้นคือในเรื่องของภาวะเงินเฟ้อสองคือภาวะของดอกเบี้ยนะฮะดอกเบี้ยเศรษฐกิจมักจะเกิดบับเบิ้ลตอนดอกเบี้ยขึ้นไปสูงสุดไม่ใช่ดอกเบี้ยใกล้จุดสูงสุดไม่ใช่ดอกเบี้ยขาขึ้นไม่ใช่ดอกเบี้ยขาขึ้นคือดอกเบี้ยกำลังจะลงกำลังจะลงกำลังการดอกที่ดอกเบี้ยกำลังจะลงเนี่ยแสดงว่ามีภาวะเศรษฐกิจที่แย่แล้วนะลงแรกๆเลยจากพอเราเห็นเศรษฐกิจพอเห็นดอกเบี้ยสูงสุดปุ๊บเนี่ยครั้งแรกที่ลงเนี่ยแสดงว่าเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยหรือของโลกเนี่ยเริ่มที่จะชะลอตัวละ
ากบ้านเราลงมาหลายทีแล้วลงมาแล้วจนใกล้ๆจบแล้วใกล้ๆเรากำลังเข้าสู่ช่วงขาขึ้นละฉะนั้นแสดงว่าเราลงมานานพอควรละแสดงว่าเราไม่ได้อยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ในช่วงของหดตัวแน่ๆละเพราะว่าดอกเบี้ยเราอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำแล้วก็พร้อมที่จะฟื้นตัวขึ้นมาพร้อมที่จะขึ้นดอกเบี้ยด้วยซ้ำในอนาคตงั้นในเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยเราก็ยังไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงจนใกล้ที่จะต้องปรับตัวลงมาเพื่อไปกระตุ้นเศรษฐกิจเราก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะสองอันนี้อันที่สามนะครับเรื่องของดุลบัญชีเดินสะพัดดุลการค้านะฮะถ้าประเทศกำลังอยู่เข้าสู่ภาวะวิกฤตเราจะขาดดุล3ดุลพร้อมๆกันนะครับดุลงบประมาณของรัฐบาลดุลการค้านะครับก็คือส่งออกมากกว่านำเข้าใช่ส่งออกถ้าดุลการค้าติดลบเนี่ยก็กลายเป็นว่านำเข้ามากกว่าส่งออกพูดง่ายคือเราส่งออกไม่ได้นะครับแล้วสุดท้ายก็คือการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดก็คือเริ่มมีดุลบัญชีของการบริการคือท่องเที่ยวเริ่มติดลบด้วยเพราะว่า3ดุลเนี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ขาดดุลพร้อมกัน3ดุลอันตรายแล้วตอนนี้ล่ะคะไม่มีเลยเราอาจจะมีดุลงบประมาณนะครับดุลการค้าเราดูแล้วถึงแม้ว่าจะสังเกตเห็นว่าส่งออกเราแย่แต่ดุลการค้าเราเป็นบวกนะเราเล่นแบบว่าส่งออกเราแย่กว่า มันก็เลยทำให้ดุลการยังเป็นบวกดุลบัญชีเดินสะพัดก็ยังเป็นบวกเพราะท่องเที่ยวเราสุดยอดมากเพราะคนมาเที่ยวประเทศไทยเยอะมากยิ่งช่วงไฮซีซันนี่โอ้โหเที่ยวกันเยอะโดยต้องอันนี้ต้องขอบคุณคนจีนที่เขามาโวยวายในประเทศไทยนะครับช่วยทำให้เรามีดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงเป็นบวกอยู่เนี่ยคือองค์ประกอบว่าเอ๊ะพวกนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่ GDP เราก็ไม่โตGDP เราไม่โตเราไม่น่ากลัวมากไม่น่ากลัวมากตราบใดที่เรายังไม่เห็นบับเบิ้ลค่ะ GDP ที่ไม่โตเนี่ยของประเทศไทยต้องบอกนิดนึงมันเป็นเรื่องของความผิดปกติมันไม่ได้เป็นความปกติของเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจปกติเนี่ยเราควรจะต้องโตสัก 4-5% แล้วแหละโดยธรรมชาติของมันซึ่งคาดว่าปีหน้าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะฮะปี2016น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ที่มันผิดปกติเพราะว่าเราจะเรื่องการเมืองเรามีการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบประชานิยมนะครับรถคันแรกตอนนี้ยอดขายรถยนต์หายไปหมดเลยซึ่งจริงๆมันไม่ควรเกิดมันควรจะโตปี 5% 10% มันไปเรื่อยๆนะครับอยู่ดีๆปีนึงมันโต 50% ค่ะแล้วที่เหลือก็ติดลบเลย5ปีเหมือนคุณซื้อรถแบบเพื่อ5ปีเลยเอาใครที่จะซื้อรถ5ปีมาซื้อกันวันนี้เลยนะมันก็ทำให้ความต้องการของสินค้ามันเกิดขึ้นมาเร็วเกินไปมีโครงการจำนำข้าว 15,000 บาทโครงการจำนำข้าวจริงไม่ได้ผิดอะไรแต่มันผิดตรงที่ว่าผู้บริโภคดันไปคาดว่าปีหน้าจะได้อีกพอคาดว่าปีหน้าจะได้อีกก็ไปบริโภคก่อนพอไปบริโภคก่อนหนี้ภาคครัวเรือนก็กระโดดค่ะหนี้ภาคครัวเรือนกระโดดปุ๊บปรากฏว่า15,000ปีต่อไปไม่ได้ก็คือปีนี้แหละไม่ได้เอาไปเกิดยังจะไปเอาไงล่ะดิไปจ่ายหนี้ก็ไปกู้นอกระบบไงนั่นคือที่มาว่าทำไมสวัสด MTLS ค่ะพวกที่เป็นการปล่อยกู้แบบลากย่าถึงได้ปล่อยกู้ได้ดีนะฮะอันก็เป็นการสะท้อนนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ปกติพอปีหน้ากลับเข้าสู่ภาวะปกติเดี๋ยวเศรษฐกิจมันก็จะเริ่มฟื้นขึ้นมาใหม่แต่ก็ยังโชคดีถูกไหมว่าเศรษฐกิจไทยเราก็ยังไม่ถึงขนาดติดลบก็ยังคงบวกได้นั่นเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจโลกโดยภาพรวมมันยังคงบวกอยู่เศรษฐกิจโลกก็เหมือนกับที่ผมพูดมาเลยนะฮะหลายประเทศก็ไม่ได้มีดอกเบี้ยที่สูงอเมริกากับยุโรปนี่ไม่ต้องห่วงต่ำติดดินเลยนะครับญี่ปุ่นเองก็ต่ำติดดินจีนเองก็ยังอยู่ในช่วงดอกเบี้ยขาลงด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นดูแล้วลงมาก็ดูเหมือนกับลงมาต่ำๆก็คือลงมาอยู่ระดับที่เหมือนไทยแหละก็คือลงมาใกล้ๆจุดต่ำแล้วเหมือนกันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยถ้าเราดูองค์ประกอบดูปัจจัยทั้งหลายแหล่เนี่ยเรายังไม่เข้าสู่บับเบิ้ลโอเคเพราะฉะนั้นในถ้าอย่างที่พี่วีบอกว่าตอนนี้เรื่องของความเสี่ยงไม่ต้องกังวลมากนะกังวลติดตามไปเรื่อยๆแต่ว่ายังไม่ต้องถึงขนาดกลัวว่าเฮ้ยมันจะเกิดวิกฤตระยะสั้นเกิดวิกฤตในระยะสั้นนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของความเสี่ยงต้องติดตามนะคะแต่ว่าโอกาสมันยังมีอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดหุ้นไทยของเราแล้วถ้าสมมติพี่วีบอกว่าตอนนี้ถ้าสมมติว่ามันไม่ได้อยู่ในภาวะที่จะเกิดฟองสบู่ทุกอย่างมันอย่างเช่นดอกเบี้ยกำลังจะถึงจุดต่ำสุดแล้วด้วยจะเทินเราแล้วด้วยเงินเฟ้อเพิ่งจะกลับขึ้นมาใหม่เพราะตอนนี้เงินเฟ้อต่ำมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นโอกาสใช่ก้อนใหญ่ๆรอเราในอนาคตด้วยซ้ำไปไม่ถึงก้อนใหญ่เอาไม่ถึงก้อนใหญ่อีกต้องบอกนิดนึงว่าตลาดช่วงที่ตลาดหุ้นที่ดีที่สุดของการลงทุนเนี่ยคือตลาดช่วงที่หดตัวแบบลงไปสุดๆเลยลงไปใกล้จุดต่ำสุดละค่ะซึ่งจุดนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเริ่มเห็นอัตราดอกเบี้ยลงมาในระดับหนึ่งนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยตลาดหุ้นมันจะปรับตัวลดลงมาตามซึ่งวันนี้เราเห็นดอกเบี้ยลงมาต่ำจะแทบจะติดดินอยู่แล้วเศรษฐกิจมันใกล้จะฟื้นตัวแล้วซึ่งต้องบอกตามตรงว่าช่วงนี้มันยังไม่ใช่ช่วงที่ไม่ได้ช่วงดีของตลาดหุ้นมากนักนะครับช่วงเศรษฐกิจที่
ช่วงที่เศรษฐกิจที่รีบาวขึ้นมาใหม่ๆอ่ะช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดซึ่งถ้าเราไม่นับดูอย่างอเมริกายุโรปเองเนี่ยมันเพิ่งมันรีบาวกันมาเรียบร้อยแล้วที่เขาทำออทามไฮตลาดหุ้นตลาดหุ้นก็เรียบร้อยกันไปแล้วออทามแม้กระทั่งตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์ตอนนั้นที่เศรษฐกิจหดตัวลงมาแรงๆเนี่ยตอนนั้นตลาดหุ้นไทยลงไป380จุดนะครับช่วงเวลานั้นนะถ้าคุณซื้อคุณจะได้ผลตอบแทนที่ดีมากวันนี้จาก380จุดขึ้นมา 1,500 จุดนะครับมันคงไม่สามารถที่จะไปคาดหวังว่าผลตอบแทนมันจะขึ้นมาเป็น 100% เหมือนสมัยก่อนเพราะถ้า 100% ก็คือจาก 1,500 ขึ้นไป 3,000 มันคงเป็นไปได้ยากในสถานการณ์ปัจจุบันเพราะว่าตอนนี้ PE ของเราก็อยู่ประมาณตั้ง15เท่า15เท่าการที่หก PE 15เท่าถ้าจะขึ้นไป 3,000 จุดเนี่ยมันก็ต้อง PE 30เท่า มันก็คงขึ้นไปไม่ไหว มันก็คงขึ้นได้ตามกำไร เพราะ15เท่านี่ก็ถือว่าโอเคละ อยู่ในระดับที่พอรับได้ ถ้าจะให้15เท่าไปเรื่อยๆแล้วหุ้นขึ้นไปเรื่อยๆแล้วยังให้คง15เท่าอยู่เนี่ย หุ้นมันจะขึ้นได้แท้เท่ากับกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น มันจะไม่เกิน เพราะเมื่อก่อนตอนที่เศรษฐกิจเริ่มรีบาวใหม่ๆกำไรของบริษัทจดทะเบียนมันจะขึ้นค่อนข้างเร็วพอขึ้นค่อนข้างเร็วปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ PE ลดลงเร็วก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อได้เรื่อยๆนะครับเพราะมันก็ยังถูกเพราะกำไรมันขึ้นเร็วมากตอนนี้กำไรมันเพิ่มขึ้นช้าๆคุณก็อย่าไปคาดหวังว่ามันจะได้กำไรเยอะแต่มันเมื่อมันยังที่เราคุยกันในตอนต้นเมื่อมันยังไม่เห็นสัญญาณของบับเบิ้ลตลาดหุ้นยังอยู่ในช่วงขาขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกลงทุนมากก็ต้องเลือกลงทุนใช่การเลือกลงทุนในช่วงเวลาที่สถานการณ์เป็นแบบนี้พี่วีจะแนะนำยังไงดีคะตอนนี้หุ้นไม่ถูกแล้วนะครับหน้าที่ของพวกเราก็คือว่าเราจะต้องดูว่าในไซเคิลที่จะก้าวไปต่อไปข้างหน้านี้อะไรจะเป็นตัวนำของการเติบโตของเศรษฐกิจแน่ๆวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเศรษฐกิจไทยมันจะโตไปด้วยอะไรเป็นหลักซึ่งหมอทุกคนมองก็คือเรื่องการลงทุนภาคหลักที่จะเข้ามาเอาง่ายๆเวลานักวิเคราะห์จะดูเนี่ยหรือนักลงทุนจะต้องดูเนี่ยว่าจากนี้ไปอีก2ปีคุณจะลงทุนหุ้นอะไรเนี่ยให้ดู GDP เท่ากับ C บวก I บวก G บวก X ลบ F ง่ายๆเลยการเติบโตของเศรษฐกิจเท่ากับ C คือ consumption การบริโภค I คือ CII ก็คือ investment คือการลงทุน G คือการใช้จ่ายภาครัฐ X ลบ M ก็คือส่งออกลบนำเข้าก็มีอยู่แค่5องค์ประกอบเท่านั้นแหละถ้าบอกว่าเราจะเริ่มต้นจากว่ากลุ่มแรกที่จะต้องมาก่อนเลยหลังจากนี้ไปก็คือกลุ่มการลงทุนภาครัฐพอการลงทุนภาครัฐกับหุ้นกลุ่มส่งออกจะมาสองกลุ่มแรกตอนนี้สังเกตให้ดีนะครับการลงทุนภาครัฐหุ้นพวกเกี่ยวข้องกับรับเหมาถ้าตัวไหนยังไม่ขึ้นเดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นเช่นหุ้นในกลุ่ม CK ITD สเตย์คอนยูนิคพวกนี้นิ่งๆอยู่นานเดี๋ยวถึงจุดหนึ่งจะต้องมานะครับแต่ตอนนี้หุ้นกลุ่มรับเหมาเล็กๆกลับมาแล้วพวกซีฟโก้ TRC นะครับไพลอนวิ่งกันจังเลยเพราะอะไรเพราะเล็กๆมันเริ่มเป็นเล็กๆพวกนี้เป็นต้นน้ำไงก็ได้ก่อนวางฐานรากอะไรพวกนี้ได้ก่อนเดี๋ยวพอพวกนี้ได้ปุ๊บเนี่ยยังไงพวกนี้กลุ่มนี้ก็ต้องมานะครับพอการลงทุนภาครัฐเริ่มดีขึ้นส่งออกตอนนี้ก็มาแล้วสังเกตเห็นไหมครับเพราะว่าทุกคนก็บอกว่าส่งออกมันต้องมาก่อนค่าเงินบาทอ่อนอะไรก็ว่าไปแต่กลุ่มพอส่งออกมาปุ๊บการลงทุนภาครัฐมากลุ่มต่อไปที่คุณจะมาก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศเพราะเงินมันลงไปแล้วเงินลงทุนไปแล้วตัวคอนซัมชันก็จะต่างมาคือเศรษฐกิจก็เริ่มดีขึ้นเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องถ้าถามผมใจผมวันนี้ผมก็จะเลือกลงทุนหนึ่งคือกลุ่มรับเหมาใหญ่ๆที่ยังไม่ขึ้นสองคือหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศที่ยังไม่ขึ้นนะครับแล้วไปผูกกับเรื่องของ property ยิ่งดีเพราะผมเชื่อว่า property เนี่ยมันยังขายได้อยู่นะนะครับมันจะมี backlog ได้ดีอยู่การบริโภคมันจะไม่แย่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอย่างหุ้นกลุ่มค้าปลีกนะครับหลายๆตัวที่ยังไม่ขึ้นมานะครับเช่น Home Pro เช่น Robin อย่างเงี้ยมันก็เป็นโอกาสที่ดีศึกษาก่อนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับมีกฎอยู่2ข้อผมจะบอกนักลงทุนตลอดอย่าเชื่อนักวิเคราะห์ข้อที่2ถ้าคุณเชื่อให้กับข้อที่1เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อนะครับเข้าไปดูก่อนว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจะเป็นจริงมั้ยแล้วหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศมีอะไรบ้างที่มียังไม่แพงจนเกินไปรวมถึงหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการบ้านมีตัวไหนที่ยังไม่แพงก็เป็นโอกาสที่คุณจะเข้าไปลงทุนแล้วก็อีก 2-3 ปีนี้หุ้นยังขาขึ้นแต่ว่าระวังอย่างที่เราเรียนให้ทราบเมื่อมีสัญญาณของวิกฤตที่ผมพูดไป3ข้อหลักๆให้ระวังในเรื่องการลงทุนในหุ้นโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้คือภาพใหญ่นะคะที่โอกาสเนี่ยเราเริ่มเล็งเห็นได้เอาตะแกรงร่อนออกมาได้ว่าจะไปดูตรงไหนเป็นจุดเริ่มต้นกันดีแต่ว่าพี่วีย้ำอยู่เสมอว่าเราต้องทำการบ้านด้วยตัวเองด้วยเข้าไปดูวิธีการดูต่างๆตรงนี้เนี่ยดูในงบการเงินดูเรื่องของการเติบโตเชิงคุณภาพของกิจการนักวิเคราะห์เขามีวิธีดูกันอย่างไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพี่วีอยู่กันต่อนะคะจะมาเฉลยคีย์หลักๆที่ให้นักลงทุนสามารถเอาไปต่อยอดกันเองได้ด้วยแต่ว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วทั้งพี่วีทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ